ัมภีร์สู้ชีวิตตอนคิดอย่างไรให้ชนะคนทุกคนมีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จและชัยชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ชนะได้จะต้องมีความคิดและพฤติกรรมที่ถูกต้องดังนี้ 1. ไม่ยึดมั่นอยู่กับความคิดเดิมๆหรือคิดว่าชีวิตต้องเป็นไปตามที่คาดหวังไว้เพราะจะเป็นการปิดกั้นสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ในชีวิตต้องคิดใหม่และทำใหม่หาหนทางใหม่ที่ดีกว่าเสมอ 2. ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาเพราะหากมีประสบการณ์แต่มิได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมีประสบการณ์ 3. มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถแยกความจริงออกจากความฝันไม่ฝันเพ้อเจ้อแต่ใฝ่ฝันและมุ่งมั่นให้เป็นจริง 4. แบ่งเวลาและจัดสรรเวลาในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมลงตัว 5. ยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงแผนงานเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เสมอ 6. ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง 7.มีเป้าหมายในการทำสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนและไม่ลดละที่จะพยายามสารฝันให้เป็นจริงด้วยวิธีการต่างๆนานา 8. ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตมีขึ้นมีลงซึ่งจะทำให้เรามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถทำใจยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้ 9. ไม่หยุดการเรียนรู้เพราะในโลกนี้มีสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบสิ้นฝึกฝนความคิดเพื่อเอาชนะชีวิตให้จบได้